สภ.เมืองนนทบุรีปรับปรุงทางม้าลายหน้าตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรีเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2565ที่ถนนประชาราษฎร์ท่าน้ำเมืองนนทบุรีพันตรวจเอกจาตุรนอนุรักษ์บัณฑิตผู้กำกับสภ.เมืองนนทบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองนนทบุรีเจ้าหน้าที่เทศบาลนครนนทบุรีลงพื้นที่บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรีดำเนินการปรับปรุงทาสีทางม้าลายคนข้ามใหม่ให้เด่นชัดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะด้านหน้าตลาดสดซึ่งมีประชาชนเดินทางมาซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากในช่วงเช้าตรู่ด้านพันตรวจเอกจตุรนอนุรักษ์บัณฑิตผู้กำกับสภ.เมืองนนทบุรีเปิดเผยว่าจากกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งทำให้มีการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินตามที่เป็นข่าวทางพลตรวจตรีไพศาลวงศ์วัชระมงคลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีจึงได้มีการประชุมเร่งรัดให้สถานีตำรวจในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีร่วมกับท้องถิ่นทำการสำรวจจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งปรับปรุงทางม้าลายคนข้ามให้มีสภาพเห็นเด่นชัดทั้งคนข้ามและผู้ขับขี่จะได้เพิ่มความระมัดระวังและลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นซึ่งสภ.เมืองนนทบุรีร่วมกับเทศบาลนครนนทบุรีได้เร่งดำเนินการปรับปรุงทางม้าลายที่ถูกใช้งานจนสีซีดมองไม่ชัดเจนเบื้องต้นตามจุดที่ประชาชนใช้หนาแน่นจึงเริ่มดำเนินการทันทีจำนวน4จุดและค่อยๆปรับปรุงเพิ่มเติมโดยความร่วมมือและสนับสนุนจากเทศบาลนครนนทบุรี